สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวกีฬาสดร้อนรอบวันครับไม่พลิกโผล่เมสซี่ผงาดความบัลลังก์ดอสสมัย5ลอยซิลแข้งหญิงเอลิเก้กุนซือยอดเยี่ยมครับเมื่อวันที่11มกราคม259สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะครับจัดงานประกาศรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกฟีฟ่าบัลลังก์ดอร์2015ที่นครซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์สำหรับปีนี้ผู้ท้าชิง3รายสุดท้ายประกอบด้วยคริสเตียโน่โรนัลโดซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลปีที่แล้วจากค่ายราชันชุดขาวเรอัลมาดริดลีโอเนลเมสซี่กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาและเนย์มาร์ดาวยิงทีมชาติบราซิลเพื่อนร่วมสังกัดเมสซี่ปรากฏว่ารางวัลประจำปีนี้ตกเป็นของลีโอเนลเมสซี่ซึ่งได้รางวัลนี้เป็นสมัยที่5หลังเคยได้มาเมื่อปี2009 2010 2011 2012โดยได้คะแนนเสียง 41.33% อันดับ2คริสเตียโน่โรนัลโด 27.76% และอันดับ3เนย์มาร์ 7.86% เมสซี่กล่าวว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากสำหรับผมที่กลับมายืนอยู่จุดนี้อีกครั้งและคว้าบัลลังก์ดอร์มาครองอีกหนจากที่กำหนดจากที่ก่อนหน้านี้นะได้ดูแต่คริสเตียโน่ผู้เป็นผู้ชนะมันยอดเยี่ยมมากที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่5ของผมมันเป็นมากยิ่งกว่าทุกสิ่งที่ผมเคยฝันไว้ในวัยเด็กผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่ลงคะแนนให้ผมและผมต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมท้ายที่สุดนี้ผมต้องการขอบคุณฟุตบอลสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตผมทั้งดีและร้ายเพราะมันทำให้ผมได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นมาสำหรับรางวัลนักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมของเป็นของคาร์ลี่ลอยนะครับกองกลางทีมชาติสหรัฐอเมริกาจากสโมสรฮุตตันแดชโดยคะแนนเสียง 35.28% เอาชนะอันดับ2เซรีซาซิดอดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมัน 12.60% และอันดับ3มิยามะอายะกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นจากสโมสรโอคายามะยูโนโงะเบเล่ 9.88% ส่วนรางวัลโค้ชทีมชาติชายยอดเยี่ยมนะครับเป็นของหลุยเอลิเก้กุนซือชาวสนามนิดนะของบาร์เซโลนาโดยได้รับคะแนนเสียง 31.08% เอาชนะเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือชาวสเปนนิดของเซอร์ไต้ไบเยิร์นมิวนิคแห่งเยอรมนีที่ได้ไป 22.97% และฮอเก้ซามปิลิโอลีกุนซือชาวเยนอาเชนไตนะครับของทีมชาติชิลี 9.47% นะครับด้านรางวัล FIFA ฟุตการ์ดอวอร์ดนะครับหรือประตูยอดเยี่ยมตกเป็นของเบนเดลลีล่ากองหน้าชาวบราซิลของวิลล่าโนวานะครับที่ยิงลูกส่งเข้าประกวดในสมัยเล่นกับโคยานเนเซียเกิดขึ้นในเกมพบแอตเลติโกเมื่อเดือนมีนาคม2015ได้รับคะแนนเสียง 46.7% เอาชนะลีโอเนลเมสซี่ 33.3% และอเลสซานโดฟอร์เรนซีนักเตะทีมชาติอิตาลีของโรม่า 7.1% นะครับสำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลต่างๆของ FIFA ประจำปี2015นะครับรางวัล FIFA บัลลังก์ดอร์ลีโอเนลเมสซี่อาร์เจนตินาและบาร์เซโลนาครับรางวัล FIFA มีเมนบัลลังก์ดอร์นักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีคาร์ลี่ลอยจากสหรัฐอเมริกาทีมฮุตตันเดนครับรางวัลโค้ชทีมชาติชายยอดเยี่ยมแห่งปีหลุยเอลิเก้กุนซือชาวสเปนกุนซือบาร์เซโลนาครับชาวสเปนครับรางวัลโค้ชทีมหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีจูเอลิตชาวสหรัฐอเมริกาโค้ชใหญ่ทีมชาติสหรัฐอเมริการางวัล FIFA ผู้กัดอวอร์ดประตูยอดเยี่ยมเวนเดลลีลาชาวบราซิลครับทีมยอดเยี่ยม FIFA FIPO World XI 2015ผู้รักษาประตูมานูเอลนอยเออร์เยอรมนีบาเยิร์นมิวนิกครับกองหลังดาเนียลอาเวสบราซิลบาร์เซโลนาเซคิโอลามอสเรอัลมาดริดดิอาโก้ซินวาปารีสแซงต์แชร์แมงครับมาเซโลเรอัลมาดริดกองกลาง
อันเดสอินเนต้านะครับบาร์เซโลนาลูก้าโมดิสเรอัลมาดริดปอปอกบายูเวนตุสกองหน้านะครับเนย์มาร์บาร์เซโลนาลีโอเนลเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดเรอัลมาดริดรางวัลฟีฟ่าแฟร์เพลย์อวอร์ดองค์กรฟุตบอลทุกแห่งที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยนะครับ